สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเอิร์ธรู้โลกรู้วันนี้ครับวันพุธที่2พฤศจิกายน2565จะมีการแข่งขันศึกแบดมินตันรายการไฮโลโอเพ่น2022ทัวร์นาเมนต์ระดับเวอร์ทัวร์ซูเปอร์300ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 8,640,000 บาทณสนามซาแรนฮอซาบรูเคนเมืองซาบรูเคนประเทศเยอรมันทำการแข่งขันระหว่างวันที่1ถึง6พฤศจิกายน2565โดยในวันนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบแรก R32 Day 2ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันทั้งหมด5คู่ด้วยกันสำหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นำลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคำแนะนำวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับเราจะมาดูโปรแกรมการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยประจำวันพุธที่2พฤศจิกายน2565ในรอบแรก R32 Day 2ซึ่งมีนักแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันในวันนี้ทั้งหมด5คู่ด้วยกันโดยจะกระจายลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1คอร์ทที่2และคอร์ทที่3คู่แรกของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 19.30 น.ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่2เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือวางอันดับที่4ของรายการมืออันดับที่11ของโลกจะพบกับไซน่าเนวาวมืออันดับที่33ของโลกจากอินเดียคู่ที่2ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 19.30 น.ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างเมสุภนิดาเกตทองมืออันดับที่26ของโลกจะพบกับคริสตี้กิมมอร์มือวางอันดับที่7ของรายการมืออันดับที่16ของโลกจากสกอตแลนด์คู่ที่3ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 19.30 น.ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่3เป็นการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างกันกันตะพลหวังเจริญมืออันดับที่30ของโลกจะพบกับอานาเมอร์เคิลมืออันดับที่43ของโลกจากฝรั่งเศสคู่ที่4ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณ 22.45 น.ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่3เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงคู่เป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างมูนาเบญญภากับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดคู่มือวางอันดับที่8ของรายการคู่มืออันดับที่19ของโลกจะพบกับมาติน่าคอร์ซินีกับจูดิสไมอาคู่มืออันดับที่61ของโลกจากอิตาลีคู่ที่5ของนักแบดมินตันไทยจะลงทำการแข่งขันกันในเวลา 23.45 น.ตามเวลาประเทศไทยจะลงทำการแข่งขันกันในคอร์ทที่1เป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับที่2ของรายการมืออันดับที่9ของโลกจะพบกับโกจินเวยมืออันดับที่43ของโลกจากมาเลเซียก็ขอเพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมและเชียร์นักแบดมินตันไทยในวันนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคำว่าคำอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ำเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ำเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ำเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่าย